ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมคุณครูเบนนะครับข้าราชการครูจากโรงเรียนบ้านพระนารายณ์ครับผมนายแพทย์สุพนัทวงศ์สิริธรนะครับประธานกลุ่มจำลองประวัติศาสตร์โค้ชทหารและ2483ครับครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราได้มากลับมายังสถานที่อันทรงเกียรติหน้าที่แห่งนี้นะครับซึ่งก็คือวันที่11พฤศจิกายนอันเป็นวันยุติสงครามโลกครั้งที่1นะครับในช่วงเวลานี้นะครับผมกับคุณหมอสุพนัทนะครับจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์นอกตำรานะครับที่เราอาจจะไม่เคยได้เห็นได้เรียนรู้กันมาก่อนนะครับว่าใช่ครับนอกเหนือจากประวัติศาสตร์ที่เราอ่านกันแล้วว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแบบนี้สงครามโลกครั้งที่1มันจะมีบางอย่างนะครับที่เป็นอันซีนที่เป็นสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเป็นความรู้เพิ่มเติมที่เราจะนำเสนอท่านในช่วงนี้นะครับครับไม่น่าเชื่อนะครับว่า100กว่าปีที่แล้วนะครับชาวสยามนะครับตัวเล็กๆนะครับได้ไปแสดงบทบาทในเวทีโลกนะครับคือการเข้าร่วมมหาสงครามนะครับเดินทางจากสยามไปสู่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไปล่วงรบในแนวรบจริงๆเลยใช่ครับผมขึ้นชื่อว่าทหารใช่ครับขึ้นชื่อว่าทหารนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับใช่ครับอาจารย์เบนต้องเดินด้วยท้องเพราะนั้นเรื่องของอาหารการกินวันนี้เรามี3เรื่องใช่ครับเรื่องแรกคือเรื่องอาหารการกินใช่ครับทหารสมัยนั้นเนี่ยเวลาไปรบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยกินยังไงอยู่ยังไงครับใช่ครับในส่วนของกองทัพชาติต่างๆนะครับที่เข้าร่วมรบในสงครามครั้งนี้โดยเฉพาะกองทัพของชาติพันธมิตรนะครับเขาจะมีการทานอาหารซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องใช่ครับอาหารกระป๋องโดยจะรับประทานกันในแนวรบในสนามเพาะนะครับในส่วนของช่วงเวลาในการทานอาหารเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเหมือนกับช่วงเวลาปกติเท่าไหร่ครับเขาจะแบ่งการทานอาหารเป็นแค่2มื้อเท่านั้นต่อวัน2มื้อเท่านั้นเองใช่ครับ2มื้อเท่านั้นก็คือจะทานอาหารในช่วงเช้าเวลาประมาณ 7:00 ถึง 10:00 เช้านะครับก็จะเป็นอาหารที่ทางสุตกรรมนะครับบางครั้งในสุตกรรมจะทำอาหารที่ปรุงสดๆใหม่ๆเนี่ยนะครับมามอบให้กับทหารถึงแนวหน้าแต่ถ้ามีการรบติดพันเกิดขึ้นทหารจำเป็นต้องทานอาหารกระป๋องนะครับเป็นเสบียงบางส่วนที่ทหารต้องทานแบบนี้แล้วอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับช่วงเวลาที่สองของการทานอาหารก็คือช่วงเวลาบ่ายเขาไม่มีอาหารเที่ยงนะฮะไม่มีอาหารเที่ยงเป็นอาหารบ่ายเฉยเดียวนะครับทหารจะทานอาหารในช่วงบ่ายเวลาประมาณบ่ายสองโมงเป็นต้นไปนะครับแล้วตอนเย็นอะไรครับอาจารย์ตอนนี้ไม่มีครับโอ้สมัยแล้วครับไม่มีอาหารเย็นนะครับเพราะว่าเกิดการรบติดพันหรือมีคำสั่งให้เข้าตีหรือตั้งรับแบบนี้นะครับทหารจะไม่มีเวลาทานอาหารเลยเพราะนั้น2มื้อที่คุณทานก็คือคุณต้องทานให้เต็มที่ทานเท่าที่มีอยู่เท่านั้นนะครับแล้วในส่วนของทหารไทยแหละฮะที่ไปร่วมปฏิบัติหน้าที่จริงๆก็มีส่วนคล้ายคลึงกันนะครับจริงๆแล้วทหารไทยที่ไปร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับทางรัฐบาลสยามเนี่ยก็ได้จัดเตรียมนะครับค่าอาหารให้แต่ว่าค่าอาหารเนี่ยมอบจ่ายให้กับกองทัพบกฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ให้กองทัพบกฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนเตรียมอาหารให้ครับผมคือทหารสยามไปรบในฝรั่งเศสทหารสยามกินอาหารจากพ่อครัวหรือสูตรกรรมฝรั่งเศสอ๋อไม่น่าเชื่อครับแล้วก็คนเสิร์ฟเนี่ยเป็นชาวยวนอ๋อแล้วก็นำกับข้าวเนี่ยมาให้กับทหารสยามแต่ต้องไปตักกินเองนะเวลาทานกันเนี่ยก็ต้องมีการแยกนายทหารประทวนสัญญาบัตรพลทหารนะครับนายทหารสัญญาบัตรก็ทานด้วยกันส่วนประทวนหรือว่าพลทหารก็ทานด้วยกันแยกลงอาหารกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ได้นำตัวอย่างอาหารที่ทหารสยามเนี่ยเวลาไปทานกันจริงๆเลยในสมรภูมิเนี่ยเขาทานอะไรกันบ้างนะครับครับผมคืออย่างที่ทุกท่านทราบในช่วงแรกเนี่ยทหารสยามต้องนั่งเรือไปใช่ไหมครับนั่งเรือไปฝรั่งเศสออกเรือจากสยามอาหารบนเรือมีอะไรบ้างอาจารย์เป็นเคยทราบมาก่อนไหมครับยังครับยังไม่ทราบเลยบนเรือตอนนั้นยังไม่ลบครับสามมื้อสามมื้อตอนเช้ามื้อเช้าครับตื่นขึ้นมานะครับข้าวต้มอ๋อข้าวต้มนมน้ำตาลหมูแฮมโอ้โหมีแค่นี้ว้าวมื้อเช้านะมื้อเช้าแล้วก็โตขึ้นไปสักพักนึงมื้อกลางวันเรียกมากินข้าวใหม่มื้อกลางวันเนี่ยอาหารหนักขึ้นแกงกะหรี่ครับแกงจืดผัดเนื้อปลาแห้งคือเลือกแค่1อย่างนะมีให้เลือกแค่1อย่างไม่แกงกะหรี่ก็แกงจืดไม่ผัดเนื้อก็ปลาแห้งตบท้ายด้วยขนมนิดหน่อยอาจจะเป็นผลไม้หรือขนมเล็กๆน้อยๆ อันนี้คือกลางวันเมื่อกี้บอกว่าอยู่ในสนามเพาะเนี่ย2มื้อใช่ครับมื้อบนเรือมีอาหารค่ำมีอาหารค่ำด้วยครับ
อาหารค่ำเนี่ยเป็นซุปหรือแกงกะหรี่นะครับแล้วก็ผัดเนื้อกับปลาแห้งเหมือนเดิมชากาแฟเรื่องน่ารู้อย่างนึงที่ผมไปอ่านเจอมามาเล่าให้ทุกท่านฟังก็บอกว่าทหารสยามเนี่ยดั้งเดิมเรากินข้าวใช่ไหมครับใช่ครับใช่แต่ว่าพ่อครัวฝรั่งเศสเขาถนัดทำขนมปังก็คือได้ทานคนกินข้าวต้องไปกินขนมปังแทนคราวนี้มันกินยากเหมือนกันนะครับกินขนมปังกับปลาแห้งเนี่ยแล้วคนที่เคยกินข้าวมาตลอดนะบอกว่าทหารสยามเนี่ยร้องขอเข้าไปเบื้องบนบอกว่าให้พ่อครัวหุงข้าวให้บ่อยๆเพราะว่าไม่ชินกับขนมปังแต่นายทหารก็บอกว่าเราเป็นทหารเราต้องทนได้มีอะไรเราก็ต้องทานได้ต้องกินให้ได้บอกว่าให้ทหารพยายามปรับตัวนะครับกินขนมปังให้ได้นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าอาหารของนายทหารนายทหารนะแต่ถ้าเป็นพลทหารนะครับอาหารจะเบสิกซิมเพิลกว่านั้นเช้ามามีแค่กาแฟกับขนมปังไม่มีกับข้าวนะครับกลางวันกับตอนค่ำเนี่ยเป็นแกงหนึ่งอย่างกับข้าวแค่นี้นายทหารก็จะมีพวกเนยมีกาแฟเพิ่มเติมนะครับอันนั้นคือตอนอยู่บนเรือครับตอนอยู่บนเรือแต่พออยู่บนเรือแล้วเนี่ยพอไปถึงฝรั่งเศสเราก็ต้องไปทำการฝึกครับก่อนเตรียมเข้าแนวรบนะครับตอนฝึกเนี่ยอาหารก็จะคล้ายๆกับทหารในสนามเพาะเยอะขึ้นนะครับเวลาฝึกเนี่ยทหารสยามเนี่ยจะได้รับแจกตอนเช้านะพอตื่นเช้าขึ้นมากาแฟ1แก้วครับผมขนมปัง250กรัมครับแต่มีข้อแม้ว่าขนมปัง250กรัมเนี้ยทานทั้งวันโอ้โหคือได้ไปหนึ่งก้อนใหญ่มากได้ก้อนใหญ่ไปประมาณ1ประมาณ2ขีดกว่าแล้วก็ต้องแบกขนมปังก้อนนี้ครับกินทั้งวันหมายความว่าถ้ากินหมดตอนเช้าครับกลางวันไม่มีแล้วกลางคืนไม่มีแล้วตอนเช้ามีกาแฟกับขนมปังครับตอนกลางวันกับตอนเย็นกินอะไรสูตรกรรมจะเตรียมเนื้อต้มต้มทหารสยามก็ฉลาดเอาขนมปังเนี่ยหั่นมาใส่ในหม้อเนื้อต้มก็ให้เป็นขนมปังกับต้มเนื้อก็ดูมีอะไรมากขึ้นครับบางวันดีหน่อยมีเนื้อทอดครับเนื้อทอด2ขีด2ขีดมื้อละ2ขีดแค่นั้นมีผักกับหัวมันนิดหน่อยถามว่านายทหารจะได้กินหรูอยู่สบายกว่าพลทหารมากไหมคำตอบคือไม่เลยไม่เลยไม่เลยครับเพราะว่ากินเหมือนกันครับเพิ่มเติมคือมีเนยมีเนยเพิ่มขึ้นมากับมีผลไม้นิดหน่อยครับอันนี้คืออาหารที่ทหารสยามทานเวลาไปรบจริงๆครับผมนอกจากนี้นะครับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามนะครับอย่างเช่นยานพาหนะต่างๆพวกรถยนต์เหล่านี้นะครับก็นำพาให้เกิดสิ่งประดิษฐ์แบบใหม่ขึ้นมานะครับคืออะไรครับอาจารย์เคยเห็นรถกับข้าวไหมครับรถกับข้าวเดี๋ยวโอบีเปิดภาพรถกับข้าวหน่อยฮะที่อยู่ในสไลด์นะครับรถกับข้าวรถกับข้าวที่เราเห็นตามเข้าไปในชุมชนต่างๆพร้อมกับเสียงเพลงเสียงประกาศต่างๆว่ากับข้าวครับกับข้าวแบบนี้นะครับเชื่อหรือไม่ว่ารถกับข้าวเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะใช่ครับโอ้นำตลาดไปสู่แนวรบใช่ครับพวกฝรั่งเศสเนี่ยเป็นชาติแรกเลยนะครับที่นำรถยนต์เนี่ยหรือรถบรรทุกเนี่ย มาดัดแปลงให้สามารถบรรทุกอาหารสดเนี่ยนะครับเข้าไปจำหน่ายถึงแนวรบได้ครับนะครับจะมีภาพรถกับข้าวของฝรั่งเศสที่เขามีอาหารสดต่างๆเนี่ยแขวนตามรถเนี่ยนะครับมาจอดอยู่บริเวณด้านหลังแนวรถแนวรบเพื่อให้ทหารสามารถเดินไปซื้อของซื้ออาหารมารับประทานได้ครับไอแนวคิดพวกนี้ก็เลยแพร่กระจายไปหลายๆชาตินะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็เลยเกิดนวัตกรรมรถกับข้าวขึ้นมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับใช่ครับรถกับข้าวไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันมีมานานแล้วนะครับ